วันนี้เป็นวันที่เบื่อๆนิดนึงแต่ก็เอิญว่ามาทำงานแถวนี้นะครับผมมาธุระแถวนี้ก็แถวนี้คือแถวไหนแถวนี้คืออันนี้ตึกอเววันอันนี้คือเมกาพาซ่าก็เลยคิดว่าอยากจะมาอัปเดตดูดิว่ามีอะไรใหม่ๆนะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรใหม่ๆต้องขอโทษด้วยเรื่องเสียงนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เอากล้องมาถ่ายจากมือถือนะก็เดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรเข้าไปดูดีกว่าSIRM ออกมาจะตึกเอาเววันแล้วจริงเดือนนี้ก็มีของออกใหม่นะแต่คือว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรก็มีอาร์ตี้มีเดี๋ยวจะมี Toy Story ออกมานะฮะบัซไลท์เยียร์กับ Woody นะฮะซึ่งเป็นฟิกเกอร์ประกอบนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรออกมาใหม่นะแล้วก็เหมือนจะมีตัวที่เป็นSD Gundam 3ก๊กเบอร์10 11 12ออกมาแล้วแต่คือผมไม่ค่อยได้ตามข่าวเดี๋ยวมาดูฝั่งเมกาพาซ่าดูดิว่ามีอะไรใหม่ๆก็ตอนนี้อยู่ในเมกาพาซ่าลองเดินดูแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรใหม่ๆนะครับผมมีก็เป็น SD ที่ออกมาใหม่แล้วก็ High Resolution ที่ออกมาใหม่นะฮะวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาคนไม่ได้เยอะมากนะครับร้านกันดำก็ยังไม่มีอะไรใหม่นะฮะก็มาเก็บตกที่แบบยังไม่มีอะไรยังไม่มีตัวไหนก็มาเก็บตกแต่วันนี้ได้ไอตัว SD กันดำที่เป็นเบอร์9นะครับเป็นกษัตริยาซึ่งจริงๆมีแล้วแต่คือว่าซื้อสีมาอยากจะซื้ออีกตัวหนึ่งมาเทียบกันว่าไอ้สีที่ได้มาใหม่สีทาที่ได้มาใหม่มันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวทาให้ดูแล้วมาเปรียบเทียบกันนะครับผมคุณครับมีอะไรน่าสนใจไหมฮะช่วงนี้เดือนนี้อะครับถ้าที่นี้จะมีตัวเดซินี่ตัวไฮเน่ที่เข้ามาครับเป็นเอจีใช่ไหมฮะใช่ที่เหลือมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ในเดือนเดือนนี้ถ้ามีอาทิตย์หน้าที่จะเป็นบันไดเยียกับบูดี้นั่นแหละรอเลยน่าจะดีอาทิตย์หน้าใช่ไหมฮะร้านนี้ของแปลกเยอะนะครับว่าจะร้านนี้ของแปลกเยอะเราก็เดินดูไปเรื่อยๆครับว่ามีอะไรหมุนทำไมวะเยอะแยะเลยกันดั้มกันเดิมร้านเกมมีเยอะเมื่อกี้เมื่อกี้เจอน้องคนหนึ่งเข้ามาทักนะฮะก็ดูช่องของเราอยู่เจ๋งเลยนะฮะแวะถ่ายลงถ่ายรูปกันไปขอบคุณมากครับผมที่ติดตามนะเดินไปดูเรื่อยๆมีอะไรบ้างกลับออกมาแล้วครับผมวันนี้ไม่ได้อะไรนะคือมาทำธุระแล้วก็ได้ SD Gundam เบอร์9กษัตริยาไปตัวหนึ่งคือเอาไปทำสีนะก็ไม่มีอะไรละอันนี้คือไปทำธุระเสร็จแล้วแล้วก็แวะมาแล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปเอาของอีกที่หนึ่งนะฮะก็ข้ามไปตึกเอาเววันอีกทีหนึ่งไปเก็บตกดูดิมีอะไรคงไม่มีอะไรละนะแล้วเดี๋ยวกลับไปดูว่ามีอะไรบ้างอีกทีหนึ่งแต่ที่สำคัญวันนี้เป็นวีล็อกโง่ๆไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งเพราะว่าอาทิตย์นี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะฮะไม่ค่อยมีอะไรออกเดี๋ยวรอบัตไลเยียร์กับวูดดี้ออกมาอีกทีหนึ่งอันนั้นอะติดตามเลยติดตามเลยโอเคนี่เมื่อวานนี้เรากลับมาแล้วนะก็ไปเมกาพาซ่าไปอัปเดตดูว่ามันมีอะไรจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะออกนะก็อย่างที่บอกคือมันแค่มีแค่ HIRM แล้วก็มีไฮเกรดบางตัวเท่านั้นเองก่อนหน้านี้เมื่อวานลงคลิปที่ไปหาพี่วินยิ้มอย่างกระตูนนะก็คือว่าไปได้สีมานะฮะเราคิดว่าเราจะ
ทาสีตัวกษัตริยานะฮะ SD Gundam แล้วปรากฏว่าเอพิโซดในวันเสาร์อาทิตย์จันหรืออะไรประมาณนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะมีเอพิโซดของ HD Gundam นะฮะก็เป็น3ก๊กก็คือเราทำ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ต่อกันเลยแต่ปรากฏว่าเราอยากให้มันเป็นออริจินัลสีธรรมดาอันนึงแล้วก็เป็นสีที่มันเป็นแบบเราใช้สีทาที่ได้มาจากที่พี่วินนะครับก็เป็นสีทา Gundam อะไรเนี่ยเราก็เลยแยกเป็น2อันเลยแล้วกันเป็นออริจินอลอันนึงแล้วคือว่าเป็นสีตัวที่ทาสีอันนึงแล้วก็เดี๋ยวพอทาเสร็จแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันว่ามันจะเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงนะก็เดี๋ยวดูนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูการวิธีทำสีทาสีของตัวกษัตริยาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็เอพิโซดหน้าของ SD Gundam ทั้งหมด12ตัว EP ละ3ตัวไปดูกันเลยยาวๆนะสำหรับ SD Gundam อาทิตย์นี้ไปก่อนครับผมพรุ่งนี้เจอกันคลิปหน้าบายบายการทำสีวันนี้ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวแหมจะไปกันได้ยังไงถ้าชอบนะครับถ้าติดตามอยากดูว่าพรุ่งนี้ทำสีเป็นไงก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะจะได้เจอกันใหม่ไปแล้วครับวันนี้แค่นี้เองบายบายสวัสดีครับ